เบลโลสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้ามาสู่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับผมนิทานวันนี้ไม่ได้มีใครขอเข้ามานะฮะแต่พอดีว่าแอดกำลังกินหมูอยู่ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนิทานเกี่ยวกับหมูก็เป็นเรื่องคลาสสิกที่หลายๆคนเนี่ยคงจะเคยฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องลูกหมู3ตัวและแน่นอนละถ้าแอดมาเล่าก็คงจะไม่ใช่ฉบับธรรมดาจะมีต้นฉบับแบบดาร์กๆมาให้ฟังกันเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวแอดขอเท้าความนิทานเรื่องนี้นิดนึงโดยฉบับที่แอดหยิบมาเล่าหนุกๆ นะครับแอดก็จะเอามาจากการ์ตูนดิสนีย์ซึ่งหลายๆคนรู้ไหมครับว่าก่อนดิสนีย์จะทำเป็นการ์ตูนยาวเนี่ยเขาได้กระทำเป็นการ์ตูนสั้นๆมีชื่อว่าซีรีส์ซิมโฟนีเป็นการ์ตูนน่ารักเลยทีเดียวสมัยนั้นก็ยังวาดสีน้ำอยู่แล้วก็มีเทคนิคแบบเล่นภาพซ้ำๆกันเอาเป็นว่าใครสนใจลองไปเสิร์ชดูใน YouTube นะครับ Silly Symphony เดี๋ยวแอดเขียนไว้ข้างล่างส่วนเรื่องลูกหมู3ตัวในฉบับของดิสนีย์นะครับเขาได้ดัดแปลงมาจากหนังสือนิทานของนักเขียนชาวอังกฤษชื่อว่า James Orchard Hollywood Phillips โดยเนื้อเรื่องก็เริ่มต้นขึ้นว่ามีลูกหมู3ตัวคาดว่าน่าจะเพิ่งโดนไล่ออกจากบ้านหรืออะไรมาก็ตามกำลังสร้างบ้านกันอยู่โดยลูกหมูตัวแรกสร้างบ้านขึ้นมาจากฟางลูกหมูตัวที่2ใช้กิ่งไม้ในการสร้างบ้านลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐและคอนกรีตซึ่งแน่นอนว่าเจ้า2ตัวแรกนะเนี่ยก็สร้างบ้านเสร็จภายในเวลารวดเร็วเนื่องจากวัสดุที่มันหยิบมาสร้างบ้านเนี่ยไม่ต้องมีอะไรลำบากมากแค่มาวางกองกันก็ได้เป็นบ้านแล้วหลังจากสร้างบ้านเสร็จอย่างรวดเร็ว2ตัวนั้นก็จึงออกมาร้องเล่นเต้นรำโดยตัวแรกนั้นก็เป่าขลุ่ยตัวที่2ก็สีไวโอลินสนุกสนานกันไปซึ่งก็ได้ร้องเล่นเต้นรำไปเรื่อยๆจนถึงบ้านของลูกหมูตัวที่3ซึ่งกำลังใช้อิฐและคอนกรีตในการสร้างบ้านเจ้าลูกหมู2ตัวแรกเมื่อเห็นลูกหมูตัวที่3กำลังสร้างอยู่ก็เกิดอาการสมเพชเวทนาคิดว่าเจ้าลูกหมูตัวที่3เนี่ยทำไมถึงโง่อย่างนี้แทนที่จะเอาเวลารีบๆสร้างบ้านให้เสร็จแล้วออกมาเล่นกันกลับง่วนอยู่การต้องยกอิฐหนักๆแล้วก็ใช้คอนกรีตในการสร้างบ้านแต่ลูกหมูตัวที่3ก็ได้เหตุผลพร้อมกับเตือนลูกหมู2ตัวแรกว่านี่ที่ข้าใช้อิฐและคอนกรีตในการสร้างบ้านเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้บ้านแข็งแรงนะมันจะปกป้องเราจากสัตว์ร้ายนานาเช่นหมาป่าที่มันชอบกินหมูเอ่ยเจ้าลูกหมู2ตัวแรกไม่ได้ยินดังนั้นแทนที่จะกลัวกลับร้องเยาะเย้ยพร้อมกับบอกว่าใครจะกลัวเจ้าหมาหน้าโง่หมาหน้าโง่หมาหน้าโง่อันนี้เป็นเพลงคลาสสิกซึ่งแอดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะติดหูกันมานะฮะอันนี้ร้องเป็นอังกฤษไม่ได้นะฮะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ซึ่งก็กลายเป็นว่าผู้ที่กลัวหมาป่าเนี่ยก็คือไอ้หมู2ตัวเนี่ยแหละเพราะว่าในวันนั้นเองเจ้าหมาป่าก็ได้เดินทางเข้ามาในละแวกนั้นพร้อมกับเห็นหมู2ตัวแล้วเกิดน้ำลายไหลหมูกระทะคัตสึพุลโกกิจะทำเมนูอะไรดีเนี่ยทันทีที่มันยังคิดไม่จบเลยเจ้าหมาป่าก็ไล่ตามหมู2ตัวนั้นเจ้าหมูตัวแรกวิ่งเข้าไปซ่อนในบ้านของมันที่ทำมาจากฟางหมาป่าจึงเคาะประตูก๊อกก๊อกเปิดประตูให้ข้าสิข้าไม่เปิดหรอกเปิดมาเจ้าก็กินข้าสิถ้าเจ้าไม่เปิดข้าจะเป่าบ้านเจ้าให้พังเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเองบ้านฟางของหมูตัวแรกก็ปลิวโดยไม่เหลือชิ้นดีหมูตัวแรกจึงกลัวมากวิ่งเข้าไปที่บ้านหมูตัวที่2หมูตัวที่2ก็เปิดประตูรับหมูตัวแรกเข้ามาแล้วหมาป่าก็มาไม้เดิมเคาะเคาะเคาะเปิดประตูให้ข้า2หมูก็จึงบอกว่าไม่ข้าไม่เปิดถ้าเปิดแล้วเจ้าก็กินข้าสิดีถ้าไม่เปิดข้าจะเป่าบ้านเจ้าเดี๋ยวนี้แหละทันใดที่หมาป่าได้เป่าลมนั่นเองบ้านของเจ้าหมูตัวที่2ที่สร้างจากกิ่งไม้ก็กระจุยกระจายไม่เป็นที่เป็นทางลูกหมู2ตัวไม่รู้จะทำยังไงจึงรีบวิ่งไปที่บ้านลูกหมูตัวที่3ซึ่งเพิ่งสร้างบ้านเสร็จพอดีเลยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยลูกหมูตัวที่3หมาป่ากำลังจะกินเราแล้วซึ่งเจ้าหมูตัวที่3ก็ใจดีใจดีเปิดประตูให้มันเข้าไปหมาป่าก็เช่นเคยเคาะเคาะเคาะเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้พวกเราไม่งูขนาดนั้นหรอกเราไม่เปิดให้เจ้าดีละถ้าไม่เปิดข้าจะเป่าบ้านเจ้าให้พังเดี๋ยวนี้แต่ด้วยความที่บ้านนั้นเป็นบ้านอิฐและคอนกรีตไม่ว่าหมาป่าจะเป่ากี่ครั้งกี่รอบมันก็พังบ้านหลังนั้นไม่ได้สักทีจนกระทั่งมันต้องมากับแผนใหม่ปลอมตัวแต่ในการ์ตูนก็ปลอมตัวได้โง่มากมาเป็นคนขายแปลงมีใครจะเปิดให้ไหมแน่นอนหูก็ไม่เปิดให้หมาป่าก็โกรธทีนี้มันก็เปลี่ยนแผนใหม่ในเมื่อเข้าไปในบ้านดีๆไม่ได้ก็บุกเข้าไปเลยซะงั้นเจ้าหมาป่าก็จึงปีนขึ้นไปบนหลังคาเตรียมพร้อมจะกระโดดลงปล่องไฟ
ต่เจ้าหมูตัวที่3ดันเห็นไว้ก่อนมันก็เลยจัดเอาเตาไปต้มน้ำไว้ที่ใต้ป่องไฟทันใดนั่นเองที่เจ้าหมาป่าย่อนดากลงมาในป่องไฟมันก็ตกลงไปในน้ำร้อนตู้มแต่ไม่ได้กลายเป็นโกโก้คันนะฮะมันก็เด้งขึ้นป่องไฟแล้วก็วิ่งหนีไปเสร็จแล้วภาพก็ตัดมาที่เจ้าลูกหมู3ตัวก็อยู่บ้านกันแล้วก็เต้นรำกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราจะลงทุนลงเวลาเตรียมการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในอนาคตเนี่ยมันก็จำเป็นนะฮะของบางอย่างถึงแม้โลกได้เร็วๆก็จริงแต่อาจจะมีผลร้ายมาในทีหลังขอนอกเรื่องนิดนึงถ้าใครเคยดูการ์ตูนฉบับนี้ของดิสนีย์เนี่ยเคยสังเกตดูบนกำแพงบ้านของลูกหมูตัวที่3มั้ยฮะเดี๋ยวแอดเอารูปภาพให้ดูนี่แม่พ่ออืมเข้าใจไม่ผิดบักไส้อั่วเนี่ยพ่อมันคือแบบนะอันที่จริงดิสนีย์ว่าเป็นการ์ตูนโลกสวยแต่ก็มีเรื่องราวแอบดาร์กแฝงอยู่โอเคเรามาพูดถึงฉบับดาร์กๆกันต่อเลยดีกว่าโดยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการ์ตูนต้นฉบับนะมันมีหลายฉบับเหลือเกินแอดก็เอามาย้ำอีกแล้วโดยตอนนี้แอดเอามาย้ำกับฉบับของชาวอิตาเลียนซึ่งในฉบับนี้เนี่ยจะไม่ใช่ลูกหมูแต่จะเป็นลูกห่านแล้วมันจะดาร์กขนาดไหนเนี่ยเอาเป็นว่าไปฟังกันเลยครับกาลครั้งหนึ่งในเล้าห่านรอบนี้ไม่ใช่หมูป่าแล้วนะ ดีใจมากหาอะไรแปลกๆได้สักทีแม่ห่านได้คุยกับลูกห่านทั้ง3ลูกๆทั้ง3ตอนนี้เจ้าได้โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะแม่ว่าเราควรจะออกเดินทางไปหาประสบการณ์ไปสร้างบ้านอะไรของตัวเองกันได้แล้วลูกห่านทั้ง3ที่เริ่มเติบโตเป็นวัยรุ่นก็จึงเกิดฮึกเหิมแล้วก็เห็นด้วยกับแม่ได้ครับคุณแม่พวกเราจะออกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองเจ้าห่านทั้ง3ก็จึงเดินออกไปเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆที่จะสร้างบ้านเลี้ยงไปแม่ก็เสียข้าวสุกเปล่าๆคือบอกตรงๆแม่ลำบากน่ะออกไปทำมาหากินอะไรกันเองมั่งเถอะเมื่อลูกห่านทั้ง3เดินทางออกไปเขาก็พบกับชายชราคนหนึ่งกำลังขนฟางอยู่ขอโทษนะครับคุณลุงพวกเราเพิ่งออกจากบ้านมาคุณลุงพอจะให้อะไรที่เป็นวัตถุในการสร้างบ้านกับเราได้ไหมครับเจ้าห่านทั้ง3ถามอ๋อได้สิเจ้าห่านน้อยนี่ฟางนี้มันคงให้ความอบอุ่นได้แก่พวกเจ้าบ้างแหละเอาไปสร้างบ้านกันนะขอบคุณครับคุณลุงเจ้าห่านทั้ง3ก็รับฟางมาแล้วก็ช่วยกันสร้างบ้านทันใดที่สร้างบ้านนั้นเสร็จห่านผู้พี่จึงบอกขึ้นมาว่านี่พวกเจ้าทั้ง2รอข้าอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวข้าจะลองไปเช็คดูว่าบ้านที่สร้างเนี่ยมันสบายขนาดไหนแล้วข้าจะออกมาบอกพวกเจ้าเมื่อห่านตัวแรกเข้าไปในบ้านปุ๊บก็ล็อกประตูทันทีกล็อกบ้านสบายมากเลยแต่ปัญหาคือมันคงจะอยู่ได้แค่หนึ่งตัวนะพวกเจ้าไปสร้างบ้านใหม่กันเองละกันห่านผู้พี่ล็อกบ้านพร้อมกับขับสายไล่ส่งห่านผู้น้อง2ตัวอย่างไม่มีเยื่อใยห่านผู้น้อง2ตัวจึงเดินกลับไปหาคุณลุงคุณลุงครับพอจะมีวัตถุอะไรที่เราจะสร้างบ้านได้ไหมครับให้เราหน่อยคุณลุงก็มองห่านทั้งสองด้วยความเห็นใจและตอบว่าได้สิข้างหลังโรงนานั้นน่ะมีเศษกิ่งไม้ที่ข้าไม่ได้ใช้พวกเจ้าไปเอามันมาสร้างที่กำบังอาศัยของเจ้าสิขอบคุณครับคุณลุงเมื่อเจ้าห่านทั้งสองได้ยินดังนั้นก็รีบย่างไปที่ลุงบอกแล้วก็หยิบกิ่งไม้มาสร้างบ้านทันใดที่สร้างบ้านนั้นเสร็จห่านผู้พี่คนที่2จึงบอกว่าเจ้าน้องเล็กรออยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยในบ้านก่อนเจ้าห่านตัวที่2เมื่อเข้าไปในบ้านก็ตามฟอร์มล็อกประตูกล็อกบ้านสบายมากเลยแต่ว่ามันคงจะไม่พอสำหรับเรา2คนนะเจ้าไปหาอะไรไปสร้างบ้านเองเถอะห่านผู้น้องเมื่อได้ยินดังนั้นก็จึงเดินคอตกก็ไปหาคุณลุงคุณลุงครับผมเหลือตัวคนเดียวแล้วช่วยหาอะไรในการสร้างบ้านให้ผมหน่อยได้ไหมไม่งั้นอาจจะมีตัวอะไรมากินผมก็ได้คุณลุงเมื่อได้ยินดังนั้นก็เกิดเห็นใจห่านตัวน้องยิ่งนักคุณลุงจึงแนะนำอิฐเหล็กและคราวนี้ก็เป็นคุณลุงเองที่ได้ลงมือสร้างบ้านให้กับห่านผู้น้องในบ้านนั้นคุณลุงได้ใส่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายให้กับห่านผู้น้องภรรยาของคุณลุงก็ใจดีสงสารเจ้าห่านผู้น้องจึงได้ทำเมนูของหวานสุดอร่อยให้แกมันชิมนั่นก็คือทีรามิสุขนมหวานอิตาลีรสเลิศที่ดังไปทั่วโลกทำจากคุกกี้เลดี้ฟิงเกอร์จุ่มในกาแฟสลับชั้นกันกับชีสมาสคาโปเน่หวานฉ่ำตบท้ายด้วยโกโก้เมื่อเจ้าห่านผู้น้องได้กินแล้วก็เกิดอาการขอบคุณคุณลุงเป็นการใหญ่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณลุงยังไงดีไม่เป็นไรหรอกเจ้าห่านตัวน้อยการที่ได้ช่วยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยๆอย่างเงี้ยลุงก็คิดว่าเป็นบุญ
อนาคตมันคงจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับลุงแล้วนะเมื่อลุงพูดแล้วก็จากไปค่ำคืนนั้นเองใกล้ๆกับย่านที่เจ้าห่าน3ตัวสร้างบ้านมีหมาป่าตัวนึงหลุดเข้ามาจากป่าใหญ่หมาป่าตัวนั้นหิวโซมากมันจึงเดินสำรวจไปรอบๆนี่มันกลิ่นห่านนี่โอ้ยใครอยากกินห่านหมาป่าจึงเดินตามกลิ่นเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ได้พบกับกองฟางกองหนึ่งที่มีกลิ่นห่านออกมาจากข้างในเอ๊ะนี่ห่านมันฉลาดถึงกับสร้างที่อยู่อาศัยให้แกตัวเองขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่มันคงไม่ฉลาดเกินค่าหรอกว่าแล้วหมาป่าก็ขย่มกองฟางแล้วก็บอกว่าใครอยู่ข้างในออกมาเป็นอาหารให้ข้าเถอะเจ้าห่านก็แบบใครจะโง่ออกไปเป็นอาหารให้มึงกินวะเนี่ยไม่เอาไม่เปิดประตูอะไรทั้งนั้นหมาป่าได้ยินดังนั้นก็ยั่วจัดเป่าบ้านฟูบ้านฟางที่เจ้าห่านได้กองไว้ก็แหลกไม่มีชิ้นดีเจ้าหมาป่าก็คว้าห่านก็ขมับเข้าเต็มท้องแบบไม่ต้องเคี้ยวเลย มันตัวเล็กเกินยังไม่อิ่มเอ๊ะแต่มันยังมีกลิ่นห่านตัวอื่นอยู่อีกนี่เจ้าหมาป่าว่าแล้วก็เดินไปที่กองไม้ที่เจ้าห่านตัวที่สองได้สร้างไว้ก๊อกๆเปิดบ้านให้ข้าสิข้าไม่โง่เปิดให้เจ้าหรอกข้ารู้นะเจ้าจะมากินข้าเอาไม่เปิดก็ไม่เป็นไรพังเข้าไปเลยทันใดนั้นเองหมาป่าก็กระโดดตีนคู่ใส่บ้านทีเดียวเท่านั้นบ้านทั้งหลังก็ถล่มลงมาอย่างไม่เป็นท่าพร้อมกับคว้าเจ้าห่านตัวที่สองแล้วเขมือบเข้าลงพุงโอ้ยแซบอีลีแซบอีลีห่านนั้นแซบอีลีแต่ข้ายังไม่อิ่มข้าอยากกินอีกตัวหมาป่าว่าแล้วก็เดินหาห่านต่อไปและเมื่อมันตามกลิ่นไปมันก็พบว่ามีกลิ่นห่านออกมาจากบ้านกระท่อมหลังเล็กๆหลังหนึ่งมันจึงเข้าไปเคาะประตูก๊อกๆข้ารู้นะว่าเจ้าเป็นห่านออกมาเป็นอาหารให้ข้าดีๆหรือจะให้ข้าต้องใช้กำลังเจ้าห่านตัวที่3ก็แบบใครจะงูเปิดให้แกล่ะได้งั้นฉันจะเป่ามันอันนี้หมาก็โง่เกินนะเป่าบ้านอิฐเจ้าหมาทั้งเป่าทั้งถีบทั้งทุบบ้านก็ไม่พังมันจึงเปลี่ยนแผนแต่รอบนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบการ์ตูนดิสนีย์นะที่แบบปลอมตัวเข้ามาหลอกแบบโง่ๆเจ้าห่านเจ้านี่เป็นห่านที่ฉลาดเหลือเกินข้าน่ะไม่อยากกินเจ้าละเอาเป็นว่าเรามาเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันสิแอดไลน์ข้ามาแล้วกันโอ้ยแอดลงแอดไลน์อะไรกันเราเป็นเพื่อนก็เปิดประตูบ้านให้ข้าเข้าไปนั่งเล่นด้วยสิไม่ได้โง่นะถ้าเจ้ายังไม่เชื่อใจข้าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราออกไปเที่ยวกันก็ได้ข้ารู้มาว่าทุ่งไม่ไกลแถวเนี้ยมีทุ่งข้าวโพดซึ่งมีข้าวโพดอร่อยอร่อยปลูกอยู่เราไปเก็บมากินกันไหมล่ะได้งั้นพรุ่งนี้6โมงเช้าเราไปเจอกันที่ทุ่งข้าวโพดนะเจ้าห่านได้ยินดังนั้นแล้วก็ตอบตกลงวันรุ่งขึ้นเจ้าห่านก็ได้ตื่นตีห้าแล้วก็มุ่งไปที่ทุ่งข้าวโพดพร้อมกับเก็บข้าวโพดที่แสนอร่อยกลับมากินที่บ้านเมื่อเจ้าหมาป่ามาถึง6โมงเช้ากลับไม่พบเจ้าห่านจึงมุ่งตรงไปที่บ้านอ้าวไหนผิดนัดล่ะอ๋อข้าไปมาแล้วแหละไปมาตั้งแต่ตีห้านี่ข้าวโพดมันอร่อยมากเลยล่ะขอบใจเจ้ามากนะหมาป่าเมื่อเสียรู้ก็แบบหงุดหงิดเอาว่าเอาใหม่เอาใหม่ข้าได้ยินมาว่าหุบเขาที่อยู่ไม่ไกลจากที่เนี่ยมีต้นแอปเปิลแสนอร่อยงอกอยู่แอปเปิลนั้นน่ะรสชาติไม่เหมือนแอปเปิลที่ไหนเลยนะพรุ่งนี้เราไปกินกันไหมล่ะได้ได้ได้งั้นรอบนี้ขอนัดเป็นตีห้าแล้วกันนะเห็นเจ้าชอบตื่นเช้าเจ้าห่านก็ตอบตกลงแล้วก็เหมือนเดิมเจ้าห่านก็ตื่นหนึ่งชั่วโมงก่อนเพื่อรีบไปที่ต้นแอปเปิลต้นนั้นแต่เผอิญว่าเนินเขาแห่งนั้นไกลไปหน่อยเจ้าหมาป่าจึงมาทันก่อนที่ห่านน้อยจะเก็บแอปเปิลกลับไปหมดข้ามาแล้วเจ้าห่านทำไมปีนไปอยู่บนต้นไม้อย่างนั้นล่ะลงมาคุยกับข้าสิเจ้าห่านเมื่อรู้ว่าหมาป่ามันปีนขึ้นมาบนต้นไม้ไม่ได้ก็จึงเกิดแผนขอบใจมากนะนี่แอปเปิ้ลอร่อยมากเลยล่ะเจ้าอยากลองชิมดูไหมล่ะอยากสิเจ้าห่านว่าแล้วก็คว้างแอปเปิ้ลลูกหนึ่งลงไปข้างล่างซึ่งเจ้าหมาป่าก็หลงกลวิ่งตามไปเก็บแอปเปิ้ลผลนั้นระหว่างที่หมาป่าวิ่งไปนั่นเองเจ้าห่านน้อยก็ถือโอกาสกระโดดลงมาแล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านนี่หมาป่าสรุปมึงเป็นมังสวิรัตใช่ไหมเนี่ยจะกินห่านอยู่ๆไปกินแอปเปิ้ลซะงั้นน่ะห่วยทันใดนั้นเองที่หมาป่ารู้ว่าตัวเองเสียรู้ก็เกิดยั่วเป็นการใหญ่มุ่งหน้าวิ่งไปยังบ้านของเจ้าห่านครั้งนี้ด้วยความโทสะและโมโหอย่างแรงเจ้าหมาเลยบอกว่านี่เจ้าหลอกข้ามาหลายครั้งแล้วนะดีละครั้งนี้ข้าจะไม่ยอมเจ้าละข้าจะบุกเข้าไปยังบ้านเจ้าในทางป่องไฟนี่แหละว่าแล้วหมาป่าก็ปีนขึ้นไปยังป่องไฟของบ้านพร้อมกับได้หย่อนดาบลงมา
เหมือนกับเวอร์ชันของดิสนีย์เลยฮะเพียงแค่ว่ารอบนี้มันไม่มีโอกาสได้เด้งขึ้นมานอกป่องไฟเหมือนการ์ตูนดิสนีย์ทันทีที่ตัวเจ้าหมาลงไปในหม้อน้ำเดือดที่ต้มอยู่ข้างล่างป่องไฟแล้วเนี่ยเจ้าห่านน้อยก็ปิดหม้อทันทีปิดแบบปิดสนิทไม่เปิดด้วยนะและนั่นเองทำให้อาหารเย็นของห่านน้อยวันนี้คือหมาต้มครับได้ยินไม่ผิดห่านกินหมาไม่แน่ใจว่าห่านนี่มีเชื้อชาติจีนหรือเปล่าเอาเป็นว่าสุดท้ายเจ้าห่านก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมันคงติดใจรสชาติเนื้อหมาแน่ๆจบแล้วนะครับผมสนุกกันไม่เอ่ยเพื่อนๆคิดยังไงกับนิทานเรื่องนี้มั่งครับคิดว่านิทานเรื่องนี้ต้องการสอนอะไรให้เด็กๆอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ตอบมาด้านล่างนะครับผมในตอนต่อไปเดี๋ยวแอดจะมาเล่านิทานเรื่องลูกหมาป่า3ตัวฟังชื่อเรื่องก็แปลกแล้วใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าก็อย่าลืมติดตามแอดนะครับผมว่างๆก็มาแวะ Facebook แอดได้นะครับ FN Diary ชอบไม่ชอบมีคำแนะนำยังไงก็บอกแอดได้นะครับส่วนวันนี้แอดขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย